ภายในสิ้นปีนี้นะคะกระทรวงการคลังก็จะยื่นขอขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือว่า Thailand Future Fund นะคะจำนวน 4.4 หมื่นล้านบาทกับทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.เพื่อให้เปิดขายหน่วยลงทุนได้ในต้นปีหน้านะคะโดยนายเอกนิติธันประภาสผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครบอกว่าเงินที่ระดมทุนได้นั้นก็จะให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.นะคะใช้ในการลงทุนก่อสร้างโครงการทางพิเศษพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านฝั่งตะวันตกวงเงินลงทุนประมาณ 30,000 ล้านบาทและโครงการทางด่วนขั้นที่3สายเหนือตอน N2 และ EW Corridor ด้านตะวันออกวงเงินลงทุน 14,300 ล้านบาทซึ่งจะเซ็นสัญญาก่อสร้างในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปีหน้าส่วนอัตราผลตอบแทนของหน่วยลงทุนนะคะยังต้องรอการสำรวจความต้องการของนักลงทุนที่แท้จริงก่อนที่จะมีการเปิดขายในต้นปี2561โดยผลตอบแทน 8% ที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็เป็นตัวเลขซึ่งใช้ในการคำนวณของที่ปรึกษาทางการเงินแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นตัวเลขผลตอบแทนที่แท้จริงค่ะมีว่าทางมติครม.เนี่ยให้ความสำคัญใน2เรื่องหนึ่งก็คือให้โครงการเนี่ยออกขายพร้อมใกล้เคียงกับเวลาที่เขาจะใช้เงินซึ่งตอนนี้เท่าที่กับประสานการทางพิเศษเนี่ยเขาจะใช้เงินประมาณเมษาหรือพฤษภาเพราะฉะนั้นถ้าเราออกขายได้ในไตรมาสแรกเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับเวลาที่การทางพิเศษเขาต้องการใช้เงินในการมาทำขยายพระราม3ดาวคะนองนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกนะครับก็ผมคิดว่าอันนี้เนี่ยถ้าเป็นโครงการต้นแบบตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศไทยได้เนี่ยโครงการผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าการทางพิเศษจะได้เงินทั้งหมดเนี่ยที่จากระดมทุนจากประชาชนแล้วก็นักลงทุนทั้งหลายเนี่ยเงินทั้งหมดเนี่ยจะให้การทางพิเศษไปพัฒนาเส้นทางใหม่นอกจากนี้นะคะนายเอกนิติก็ยังบอกด้วยว่ารัฐบาลนั้นก็วางแผนระดมเงินทุนผ่าน Thailand Future Fund ให้เพียงพอต่อการลงทุนขนาดใหญ่ในอนาคตเพื่อที่จะรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนซึ่งจะมีมากขึ้นโดย Thailand Future Fund ก็มีความสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยซึ่งจะช่วยลดภาระงบประมาณแล้วก็เงินกู้ทำให้รัฐบาลสามารถจัดสรรเงินงบประมาณไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งไม่มีผลตอบแทนเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลซึ่งยังต้องใช้เงินอีกจำนวนมากทำให้ไม่สูญเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศค่ะ